มอดเหยี่ยวปีกใสขาหนามเรียกกันหลายชื่อครับอาจจะเรียกมอดเหยี่ยวปีกใสมอดเหยี่ยวเขียวปีกใสนะครับหรือผีเสื้อหัวจรวดปีกใสแต่ที่น่าสังเกตก็คือปีกใสครับปีกคล้ายกับแมลงปอเลยมันมีเกล็ดปีกแค่บริเวณโคนปีกสีเขียวและขอบปีกสีดำเท่านั้นปีกคู่หน้าจะใหญ่กว่าคู่หลังมากครับท้องปล้องกลาง2ปล้องมีสีน้ำตาลแดงเห็นได้ชัดวงมอดเหยี่ยวเขียวปีกใสนี้มี2ชนิดซึ่งมีลักษณะคล้ายกันลองศึกษาดูรายละเอียดเพิ่มเติมสังเกตความแตกต่างดูได้นะครับเผื่อว่าเจอพวกเขามาตอมดูดน้ำหวานจากดอกไม้แล้วจะได้รู้ว่าเป็นมอดชนิดใดมีดอกไม้แล้วมีผีเสื้อมาเพิ่มเสริมเติมแต่งให้สวยงามส่วนเจ้ามอดเหยี่ยวปีกใสตัวนี้มันกำลังดูดกินน้ำหวานจากดอกกระบบครับซึ่งก็มีผีเสื้อชนิดอื่นๆและนกหลายชนิดมาใช้พื้นที่นี้หากินน้ำหวานและแมลงจากต้นกระบบต้นนี้ซึ่งต้นกระบบมีประโยชน์ต่อระบบนิเวศมากผลของมันคนก็สามารถนำไปกินได้แต่ข้อดีอีกข้อหนึ่งที่ทำให้ต้นไม้ชนิดนี้อาจสูญพันธุ์ได้นั่นก็คือคนนิยมตัดมันไปเผาถ่านเพราะถ่านไม้กระบบนั้นเป็นถ่านที่ดีที่สุดเมล็ดกระบอกนั้นมีสรรพคุณทางยาสมุนไพรที่ดีที่สุดอีกชนิดหนึ่งด้วยครับลองศึกษาดูดีๆนะครับคุณประโยชน์ของต้นกระบอกไม้ชนิดนี้แล้วจะทำให้เราไม่อยากจะตัดมันอยากจะปลูกมันเพิ่มอีกก็ได้ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับ